น้ำเต้าหู้เสียกินไม่หมดอย่าเพิ่งทิ้งนะครับสามารถนำมาบำรุงให้มะนาวโตไวแข็งแรงดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพิร์นชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพิร์นจะพาคุณผู้ชมมาทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราครับให้โตไวแข็งแรงดกเต็มต้นนะครับโดยวิธีง่ายเลยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนี่ครับน้ำเต้าหู้นมสดเรากินไม่หมดมันบูดมันเสียแล้วเราอย่าพึ่งนำไปทิ้งนะครับสามารถนำมาบำรุงให้มะนาวของเรานี่ครับลูกใหญ่โตไวแข็งแรงเพราะว่าในน้ำเต้าหู้ก็จะมีโปรตีนวิตามินแคลเซียมมากมายครับอยู่ในน้ำเต้าหู้นะครับเราจึงสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำบำรุงให้มะนาวของเราโตไวแข็งแรงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราด้วยน้ำเต้าหู้นมสดหรือว่าเต้าหู้กันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวเลยนะครับหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราก่อนอื่นนะครับนี่ครับน้ำเปล่าให้เราเตรียมมานะครับ5ลิตรนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ครับน้ำเต้าหู้ที่เรากินไม่หมดแล้วมันบูดมันเสียนะครับใส่ลงไปนะครับในน้ำเต้าหู้ก็จะมีโปรตีนแคลเซียมมากมายนะครับอยู่ในนี่นะครับในน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็จะมีโปรตีนแคลเซียมมากมายครับเนี่ยเห็นไหมครับคล้ายๆกับน้ำซาวข้าวนะครับเวลาเราหุงข้าวแบบนี้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่อันนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินมากมายนะครับใส่ลงไปนะครับ1ฝาครับเสร็จแล้วตามด้วยผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมต1ช้อนครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงพืชผักสวนครัวของเรากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ปุ๋ยน้ำเต้าหู้นมสดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ในเครื่องฉีดพ่นของเราก่อนนะครับเพราะว่าเราจะฉีดพ่นไปบำรุงทางใบหรือว่าทางยอดนะครับหรือว่าทางลูกมะนาวนะครับเนี่ยเราใส่นี้ครับส่วนที่เหลือแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปราดลดลงโคนต้นมะนาวหรือว่าพืชผักสวนครัวของเราก็ได้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้ปุ๋ยน้ำของเราทางต้นนะครับลำต้นเราก็ราดลดลงไปนะครับตามโคนต้นแบบนี้ครับราดลดลงไปได้เลยครับเวลาปุ๋ยน้ำของเราซึมไปด้านล่างครับต้นมะนาวก็จะดูดทางรากนะครับทางรากต้นมะนาวก็จะดูดเอาปุ๋ยน้ำเข้าไปสู่ลำต้นแล้วก็ไปเลี้ยงยอดเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบนะครับทำให้มะนาวของเราแตกดอกออกผลแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจะฉีดพ่นทางยอดทางใบด้วยปุ๋ยน้ำของเราอีกทีนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราฉีดพ่นลงไปเลยนะครับตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวเลยครับจะทำให้มะนาวของเรานี่ครับลูกดกโตไวแข็งแรงแบบนี้นะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะครับจะทำให้มะนาวของเราโตไวแข็งแรงนี่นะครับคุณผู้ชมครับมะนาวครับลูกไหนยังไม่โตหรือว่ายังไม่แข็งแรงครับเราฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านแบบนี้ครับจะทำให้มะนาวของเราโตไวลูกใหญ่แบบนี้เลยครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเมื่อ
น้ำเต้าหู้ของเรากินไม่หมดหรือว่ามันเสียแบบนี้เราก็สามารถนำมาบำรุงให้มะนาวของเราโตไวแข็งแรงลูกใหญ่ดกเต็มต้นแบบนี้ได้เลยครับต้นนี้ต้นเดียวนะครับยังเก็บกินไม่หมดเลยครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องไปซื้อมะนาวให้ยุ่งยากนะครับเราทำวิธีนี้มะนาวของเราก็จะมีให้กินได้ตลอดนะครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวให้ดกโตไวแข็งแรงลูกใหญ่แบบนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับง่ายๆในการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวให้ดกลูกใหญ่โตไวแข็งแรงแบบนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพิร์ล Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ